สวัสดีครับพบกับผมโชอี้นะครับโอเควันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม Line of Eros นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครนะเพื่อนๆก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อเย็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครนะเดี๋ยวไปดูตัวกันก่อนดีกว่าว่าผมเก็บมาพอไหมจริงๆก็ไปฟาร์มมาเมื่อกี้นะมีกิจกรรมใหม่มาครับปกติตอนแรกประมาณ40ใบนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ70ใบนะแล้วผมก็มีเพชรประมาณอีกประมาณ 4,900 นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปลุยกันเลยเนาะส่วนตัวใหม่เนี่ยนี่ครับผมอันนี้ตู้ตัวใหม่นะเพื่อนๆมีมา2ตัวนะครับผมก็จะมีเป็นสายซัพพอร์ตนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นดาเมจหมูหรือดาเมจเดี่ยวนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะแต่ผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ชุดคือแบบมันดีมากนะชุดอ่ะเดี๋ยวไปจัดกันเลยดีกว่าก็ผมมีเพชรด้วยนะประมาณ 4,900 แล้วก็ตั๋ว70ใบเนาะเพื่อนๆโอเคไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยว่าอันนี้เป็น ID หลักของผมเลยนะครับมี ID รองอีกจำรู้ว่า ID รองจะสุ่มหรือเปล่านะถ้าได้ ID หลัก ID รองก็ไม่สุ่มอ่ะเก็บไปทำคอนเทนต์เดือนหน้าดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นตู้เก่าเนาะน่าจะเป็นตู้ดีรันนะครับโอเคมาแค่2ตัวนะสำหรับเดือนนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตู้อาวุธนะเพื่อนๆตู้อาวุธประจำตัวของละครเนาะผมจะสุ่มสัก10ครั้งนะประมาณ100ใบนะตัวเหลืองนะตัวทอง100ใบนะครับโอเคไปลุยกันเลยเนาะมารอบแรกแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหลุดเลทหรือเปล่านะเพื่อนๆไม่รู้มันหลุดเลทหรือเปล่านะตัวใหม่2ตัวประมาณ 0.6 นะครับขอไม่หลุดเลทผมขอไม่เกลือได้ไหมผมขอแบบสุ่ม5ครั้งแล้วแม่งออกเลยอ่ะ2ตัวมารอบแรกดูดีกว่าเสียเวลามากๆพอละโอเครอบนี้ขอสีแดงได้ไหมปึ๊บได้หรือเปล่าสีแดงมาปึ๊บโอ้โหสีฟ้าว่ะโหรอบแรกก็เกลือเลยนะเพื่อนๆแต่ก็ได้ SR เนาะสีฟ้านะครับได้ SR โอ้โห SR ตัวกากมากเลยผมไม่ได้ทำโอเคตัวนี้โอเคอยู่ไม่ทำเกมนี้มาค่อนข้างนานเลยนะเป็นเดือนเลยนะครับผมโอเครอบที่2ครั้งที่2นะจะออกหรือเปล่าโหชุดตัวใหม่คือแบบเด็ดมากนะมันก็จะเป็นชุดปีใหม่อ่ะชุดคริสต์มาสนะครับผมโอเครอบ2สีแดงไปเกลือไปปึ๊บโอ้โหสีฟ้าว่ะหูยเอาละผมว่ากลิ่นมาละเพื่อนๆเริ่มละตุ่ยแล้วว่ะรอบ2ยังไม่ออกเลยนะครับโอเคแต่ได้ SR ตัวนี้มาก็โอเคอยู่โอเคครับผมรอบที่3นะจะหลุดเลทมั้ยเนี่ยรอบครั้งที่10มันการันตีเนาะ SR นะครับแต่ไม่รู้จะหลุดเลทหรือเปล่าโอเครอบที่3มาสีแดงไปปึ๊บสีแดงโอ้โหขออนุญาตข้ามเนาะเกลือจัดนะอันนี้โอเคครับผมรอบที่4โอ้ยตุ่ยแล้วเพิ่งอัปเดตมาด้วยนะขออนุญาตกอเลยกันเนาะไม่ต้องลุ้นละออกหรือเปล่ามาหน่อยเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยแต่ได้อยู่ SR เดี๋ยวนะเมื่อกี้มี70ใบเดี๋ยวนะเหลือ30ใบแล้วเอ้ยผมว่าแปลกๆว่ะเฮ้ยไม่ออกเลยงั้นล่ะวัยรุ่นโอเคอีกครั้งแหละครั้งที่5ต้องมาละครึ่งทางละเพื่อนๆครึ่งทางละผมว่าต้องมาละครั้งที่5เฮ้ยแม่งมันจะเกือบไปเปล่าฮัลโหลมาสีแดงดิเฮ้ยปึ๊บสีแดงโอ้โหไม่ออกว่ะได้ SR นะเฮ้ยเดี๋ยวก็นะออกยากจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพักรอบก่อนนะปะเดี๋ยวนะผมมาแปลกๆละผมมาแปลกๆละเดี๋ยวเราไปลองเล่นก่อนไหมเดี๋ยวมาเล่นเป็นสายฮิวก่อนเนาะไปดูเอฟเฟกต์ตัวละครก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะครับโอเคดูคร่าวๆเนาะถือว่าโมเดลค่อนข้างสวยเลยนะครับชุดสวยมากนะก็เป็นทีมคิดมากอ่ะหูอาวุธก็สวยมากเลยอ
ือว่าก็สวยดีนะโมเดลตัวละครอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นสายดาเมจนะถืออาทานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคชุดค่อนข้างสวยนะผมว่าต้องจัดว่ะอุ้ยดาเมจแรงมากเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวแรงพอควรนะครับประมาณนี้เนาะเฮ้ยแม่งมาขนาดนี้แล้วผมต้องได้แล้วปะเสียงเพลงดังมาหรือเปล่าครับผมมาผมว่าไม่ได้แล้วมาอันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วนะครับผมว่าแม่งเกลือจัดๆเลยนะออกเลยเฮ้ยวัยรุ่นสีแดงมาสักตัวนึงปึ๊บสีแดงเหี้ยเกลือโอ้โหขอข้ามมันแล้วกันเนาะเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงๆอ่ะเฮ้ยแม่งเกินไปนะผมว่าเกินไปวัยรุ่นอันนี้ครั้งที่7แล้วนะครับขอยัดกอเลยกันเนาะไม่ดงไม่ดูละเฮ้ยมาหน่อยคำพูดมาหน่อยเฮ้ยโหผมว่าผมแม่งไม่น่าได้วะดูทรงแล้วน่าจะแลกวะโหใช้เพชรละอันนี้ก็เหลืออีกประมาณ3ครั้งนะจะกล้าก็จะการันตีแล้วนะอันนี้ครั้งที่8แล้วเนาะใช่ไหมครั้งที่8แล้วไปลุยกันต่อครั้งที่8โอเคขอกอเลยแล้วกันเนาะไม่อยากดูแล้วอะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครั้งที่8เนาะออกหน่อยดิมันจะ10ครั้งแล้วเนี่ยมันก็เอ้ยมาแล้วมาแล้วผมไม่รู้ตัวอะไรนะหลุดเลทปะเนี่ยหลุดเลทผมร้องไห้นะปึ๊บมาไหมโอ้ยมาแล้วครับผมครั้งที่8นะอื้อหือชุดโหคือดีมากแต่ดูทรงแล้วต้องเซ็นเซอร์นะครับไม่น่าไหววะถือว่าสวยมากนะโอเคได้ตัวดาเมจนะครับผมโอ้โหมันต้องมาแล้วเพื่อนเกินอันนี้ผมว่าเกินจัดๆเลยนะอะไรกันครับเนี่ยโอเคครั้งที่9เนาะก็สุ่มอ่ะ10ครั้งหมดเลยนะกอเลยผมลุ้นนะมาหน่อยอีกสักตัวนึงครั้งที่9แล้วลำบากใจเลยเพื่อนๆโอ้โหได้มาตัวเดียวแต่เพชรไม่พอขอหาเพิ่มได้ไหมครับขอหาเพชรเพิ่มก่อนได้ไหมฮัลโหลผมขอไปหาเพชรเพิ่มก่อนได้ไหมแล้วจะเอาเพชรจากไหนล่ะเพชรเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับผม250เอาไงดีเพื่อน250หรอไม่พอดิเพชรผมไม่พอขาด400ว่ะหาจากไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนี่ตัวใหม่โหชุดค่อนข้างสวยเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรก่อนได้ไหมหาจากไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอารีนาไหมเดี๋ยวไปอารีนาก่อนนะครับวัดเวทนะวัดเวทว่ะขอเก็บเพชรสักนิดนึงนะเพื่อนปึ๊บโอเคได้มา75เมตรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกอเลยเมื่อกี้ลืมกอนะมันกอได้อยู่ข้ามได้นะครับขออภัยนะสุ่มอีกรอบนึงก็พอละเขียวย่าสุ่มอีกรอบนึงก็พอแล้วเนาะมาขาดอีกประมาณ400เมตรนะนี่เงินมา30เมตรว่ะอย่าบอกนะได้ตัวเดียวอ่ะได้ตัวเดียวก็เกินแม่งสุ่มมา10กว่าครั้งอ่ะมันก็เกลือไปวะอย่างนี้ก็ ID 2ผมก็คงไม่ได้สุ่มแล้วละมั้ง
้วที่สองก็นู่นไปสุ่มนู่นอีเวนต์หน้านะนี้ก็ได้มา25เม็ดนะครับเดี๋ยวหาเพชรเกาะเนาะเพื่อนๆเรียวๆเลยนะไม่ตัดเลยดีกว่าแต่ว่าได้ตัวดาเมจมานะมันก็ค่อนข้างโอเคอ่ะได้มา30เม็ดเท่าไหร่แล้วในเพชรผมอีกลงอีกสักตาหนึ่งเนาะลงให้ครบ5โหมันเกลือมากนะผมบอกเลยว่าเกลือมากๆเลยอ่ะคือสุ่มไอดีหลักทีไรแม่งเกลือตลอดเลยครับพอแบบไปสุ่มไอดีรองแกแม่งได้มาเกือบครบทุกตัวเลยนะเสียดายตรงนี้มากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพชรมีเท่าไหร่ละโอ้โห1,600โอ้ยเกินผมต้องไปซื้อนี่เพิ่มอ่ะเพื่อจะเอาไอ้นั่นอ่ะซื้อสัก20ค่าอยู่ประมาณ200เนาะแต้มผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมต้องเอาเพชรอีก250ถึงไหมอ่ะไม่ถึงด้วยนะดูนะไม่ถึงด้วยนะเพื่อนๆมันเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยโหลเอาไงดีวะ250ไปซื้อนี่นิดน้ำยานิดนึง80ว่ะยา80แต่มันก็ไม่คุ้มว่ะเอาไงดีเพื่อนมีอะไรขายไหมในร้านค้าเนี่ยโหลถ้ามีอะไรขายบ้างเนี่ยไม่มีเลยอ่ะก็ร้อยไม่มีเลยนะไม่มีน้ำยาแล้วครับโอ้เศร้าจัดนะเพื่อนอะไรกันครับเนี่ยไปที่300หรอ300แป๊บนึงนะโอเคผมมีอันนี้อยู่ประมาณ2,000กดมา3,000คือตอนนี้ก็ต้องไปซื้อไอ้นี่ไว้หนึ่งมาสิบอันเนาะโอเคเดี๋ยวโอเครอบสุดท้ายแล้วมาเสียหายเยอะจัดนะโอเคได้สักทีนะครับผม251นะโอเคปะลุยกันต่อนะครับมารอบสุดท้ายนะครั้งที่สิบอะดูดิจะได้ไหมเนี่ยผมว่าเกลือว่ะเพราะเปิดได้ตัวเดียวด้วยปึ๊บโอ้โหชัดเจนนะเกลือนะครับผมหาตั้งนานเนาะแต่ว่าผมมีไอ้นี่แรกนะเพื่อนๆไอ้นี่มันเป็นเศษไอ้นั่นน่ะเนี่ย331เม็ดเนี่ยเป็นเศษเหรียญนะครับเอาไปแลกไอ้นี่ได้นะฮีโร่เนี่ยนะครับตัวละครเนาะประมาณ300นะเพื่อนๆก็มีให้แลกนะครับหรือใครจะแลกอันนี้ก็ได้เนาะชิ้นส่วนนี่อาจจะแลกอันนี้ก็ได้เนาะเห็นมันแลกไม่ได้ดิมันแลกได้แค่หน้านี้หน้าเดียวนี่วะเดี๋ยวผมก็แลกนะตัวใหม่นะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวรวดนะไปเลยโอเคแลกเลยก็ได้เนาะมาละก็ครบพันนี้300ก็แลกมาเลยนะครับชุดค่อนข้างสวยเลยนะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะสุ่มหมดนะครับโมเดลตัวละครนี้แบบโหเซ็กซี่มากนะแล้วก็คอสตูมคือแบบสุดๆอ่ะโอเคผมก็แลกมาได้เนาะก็เหลือ31เม็ดนะครับหรือใครอยากแลกตัวก็แลกได้นะตัวทองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเกม Line of Elon นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวละครกันนี่ได้มาละ2ตัวนะตีมคิดมัดนะครับอันนี้
ายดาเมจเนาะที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย